ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งประเทศจีนอาจจะกำลังเผชิญความท้าทายที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในฐานะเป็นประธานาธิบดีของจีนเพราะว่าได้เห็นผู้ประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายโควิดเป็นศูนย์และออกไปประท้วงกันในหลายๆเมืองใหญ่ของจีนและต้องการกดดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลงจากตำแหน่งด้วยค่ะอย่างน้อยก็ใน10เมืองนะคะที่มีคนแสดงความไม่พอใจซึ่งรวมถึงที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอู่ฮั่นและเฉิงตูค่ะภาพการประท้วงเป็นภาพที่มักจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ครั้งนี้ก็เห็นภาพที่เกิดการปะทะทั้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่จับกลุ่มผู้ประท้วงด้วยการประท้วงที่แสดงออกในครั้งนี้สะท้อนความไม่พอใจของคนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายเดือนต่อการคงนโยบายโควิดเป็นศูนย์เพราะคนต้องเผชิญการปิดเมืองการกักตัวการทดสอบโควิดและการควบคุมโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะที่บทบรรณาธิการของ Global Times เสนอว่าสื่อตะวันตกว่าร้ายจีนเรื่องการจัดการโควิดเหมือนกับที่รัฐบาลสหรัฐพยายามสุมไฟเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและจีนภาพประกอบที่เห็นนี่ก็คือผู้ชายใส่สูทเสมือนเป็นตัวแทนของสหรัฐคว้างปาสัญลักษณ์ที่เป็นคำพูดใส่หมีแพนด้าก็คือประเทศจีนนะคะเนื้อหาระบุว่าจีนทำอะไรก็ผิดไปหมดในสายตาของสื่อตะวันตกและระบุว่าสื่อตะวันตกไม่เคยชื่นชมความพยายามของจีนในการควบคุมไวรัสเลย